ช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมมิตรันและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับสู่สายตาของแฟนๆของเราครับแคนทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11รายการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับเริ่มต้นรายการวันนี้แน่นอนครับเรามีการอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับจากทาง Major Cineplex ให้ได้เลือกชมกันเยอะมากมายนะครับเรื่องแรกครับ Dumb Money ครับปลุกปั่นจนวงการคนรวยเนี่ยต้องลุกเป็นไฟครับสร้างมาจากเรื่องจริงสุดบ้าคลั่งของวงการวอลล์สตรีทนะครับเล่าถึงคีธกิลครับเป็นชายธรรมดาที่ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตไปที่หุ้นตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตนะครับจนชีวิตของเขาและครอบครัวเริ่มที่จะโด่งดังครับและก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนั่นเองครับอันนี้น่าสนใจมากใช่ครับส่วนอีกเรื่องนึงมาที่ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญสุดสะพรึงนะครับโดยผู้กำกับ400นักรบขุนรองปลัดชูและอมตะพันสยองนะครับเมื่อเพื่อนรักศิษย์อาจารย์เดียวกันที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำนะฮะเกิดกิเลสตัณหาแล้วก็เอามนต์ดำเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวเป็นอย่างไรจะต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์ครับนอกจากนั้นเป็นหนังที่แฟนๆ Hunger Games นั้นรอคอยนั่นคือ The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับเป็นเรื่องราวการแข่งขัน Hunger Games นะครับแคนแต่เป็นเรื่องราวการแข่งขัน Hunger Games ครั้งที่10ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา64ปีก่อนเป็น The Hunger Games ภาคแรกครับคราวนี้นะครับได้นักแสดงไม่ว่าจะเป็น Rachel Zegler นะครับมารับบทเป็นนางเอกของหนังเรื่องนี้เข้าฉายแล้วในระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX หรือว่า IMAX with Laser 4DXและ Dolby Atmos ครับถ้าไหนที่สนใจนะครับสามารถไปเช็ครอบนะฮะดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับข่าวสารบันเทิงต่างประเทศข่าวในแวดวงภาพยนตร์นะฮะทางบก.ของเราเตรียมไว้แล้วกับช่วงนี้ Celluloid Beat ครับด้านนักแสดงดีกรีชิงรางวัลออสการ์อย่างออสตินบัตเลอร์ซึ่งเตรียมฝากผลงานยักษ์ใหญ่ต่อจากเอลวิสนั่นก็คือเรื่องดูนภาค2ที่กำกับการแสดงโดยเดนิส วิลเนิร์ฟก็ได้ออกมายอมรับว่ารู้สึกกดดันไม่เบาเลยสำหรับการแสดงเป็นตัวร้ายของเรื่องหนุ่มออสตินนั้นจะรับบทเป็นเฟดรอตชาฮาร์คเนนหลานชายของท่านขุนฮาร์คเนนซึ่งรับบทโดยสเตลเลนสกาสการ์ดเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกกดดันอยู่เสมอและความรู้สึกนี้ก็อยู่กับเขามาตั้งแต่อายุ12ขวบแม้ว่าในเนื้องานไม่ต้องกดดันอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ออสตินยังเล่าให้ฟังกระบวนการทำงานของเดนนี่ผู้กำกับมากความสามารถว่าเป็นการร่วมมือที่ราบรื่นคุยกันอย่างเปิดอกโดยเฉพาะตัวละครคาแรคเตอร์ของเฟธซึ่งตอนนั้นยังไม่มีบทหนังแต่ก็กอดร่างจากจินตนาการล้วนๆจึงทำให้นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะความกลัวความประมาทนี้เองเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับออสตินและเมื่อหนุ่มออสตินต้องทำงานกับนักแสดงและผู้กำกับขึ้นชื่อมีบางตอนที่เขาสงสัยและถามตัวเองว่าเอ๊ะฝีมือถึงไหมอันนี้คือผลงานที่ดีที่สุดที่ทำได้หรือไม่เช่นเดียวกับตอนที่สวมบทเป็นเอลวิสแน่นอนว่าการรับบทเป็นเฟธถือว่าเป็นการสลัดความเป็นเอลวิสอย่างไม่เหลือคราบนอกจากจะเป็นคาแรคเตอร์ที่หัวโล้นแล้วผู้กำกับเดนนี่ได้พูดถึงความเหมาะสมของออสตินในบทนี้เพราะเขาได้นำความวิเศษที่ผสมผสานระหว่างการเป็นนักฆ่าโรคจิตนักดาบโอลิมปิกงูเห่าและความเป็นร็อกแอนด์โรลเสมือนมิกแจ็กเกอร์มาผสมอยู่รวมกันก่อนทิ้งท้ายว่าตัวละครนี้มีเซ็กซ์อะพีลมีความบ้าคลั่งอย่างมากด้วยดูนภาค2มีกำหนดฉายในเดือนมีนาคมปี2024ค่ะกลับมาโชว์สกิลการแสดงชั้นเลิศอีกครั้งสำหรับนักแสดงตัวแม่แห่งวงการฮอลลีวูดอย่างจูเลียโรเบิร์ตส์ซึ่งคราวนี้ได้แท็กทีมกับอีธานฮอคมาเฮอร์ชาลาอาลีและเควินเบเกน
ในภาพยนตร์แนวจิตวิทยาระทึกขวัญเรื่อง Leave the World Behind เป็นภาพยนตร์ดราม่าซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือของรูมานอาเลมเป็นเรื่องราวของสองครอบครัวที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่มีเหตุต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโดยจูเลียและอีแธนรับบทเป็นสามีภรรยาชาวนิวยอร์กชนชั้นกลางที่มีลูกวัยรุ่น2คนมาเช่าบ้านสุดหรูใน Airbnb ในรัฐลองไอแลนด์โดยบ้านหลังนี้ถูกตีตราว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะสมสำหรับการละทิ้งโลกไว้ข้างหลังโดยเจ้าของบ้านสุดหรูนี้คือตัวละครที่นำแสดงโดยมาเฮอร์ชาลาอาลีนั่นเองแต่วันหยุดแสนสงบสุขของครอบครัวต้องหยุดชะงักเมื่อเจ้าของบ้านและลูกสาวของเขารูธมาปรากฏตัวอยู่ที่ประตูและขอความช่วยเหลือเพราะอยู่ดีๆไฟฟ้าเกิดดับไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารอะไรได้เลยทุกคนจึงต้องอยู่ในความมืดมิดในเหตุการณ์สเกลระดับวันสิ้นโลกภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการสร้างของจูเลียโดยแม่ได้ดึงแซมอิสมาเอลที่แจ้งเกิดจากการเขียนและกำกับซีรีส์เรื่อง Mr. Robot มาเขียนบทและกำกับการแสดงให้ Leave the World Behind มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์แบบจำกัดโรงก่อนที่จะนำมาสตรีมใน Netflix ในเดือนธันวาคมค่ะ Our lives ยืดเยื้อค่ะราคาสั่งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนสำหรับการประท้วงหยุดงานของสมาคมนักเขียนบทแซคอัฟราเลยทำให้ภาพยนตร์ Mission Impossible ภาคที่8หรือ Dead Reckoning Part 2ต้องเลื่อนการฉายจากซัมเมอร์ปีหน้าไปเป็นปี2025แทนซึ่งถือว่านานมากเกือบ1ปีเลยทีเดียวแม้ว่า Dead Reckoning Part 1จะเพิ่งฉายเมื่อต้นปีนี้แต่ก็ทำรายได้ต่ำกว่าที่หวังไว้แม้ว่าจะได้รับคำชมจากสื่อหลายสำนักก็ตาม Part 1ทำรายได้ทั่วโลกเพียง 567.5 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งต่ำกว่าภาค Fallout ในปี2018ที่โกยรายได้ถึง 791.1 ล้านเหรียญสหรัฐและห่างเทียบกับอีกหนึ่งแฟรนไชส์ของเฮียทอมท็อปกัน Maverick ที่ไม่ได้เลยเพราะท็อปกัน Maverick ทำรายได้สูงเวอร์กับ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐภาคที่7นี้ที่มีความยาวถึง163นาทีและสามารถโกยคำชมจากนักวิจารณ์แต่ก็ต้องแพ้กระแส Barbenheimer Feverหรือภาพยนตร์ Oppenheimer ของเทพโนแลนที่เข้าโรงชนกับบาร์บี้ของสาวมาร์โกต์ร็อบบี้นั่นเองแต่มาช้ายังไงก็ดีกว่าไม่มาเลยภาคนี้ของเฮียทอมก็ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในครั้งนี้หนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นที่โดนผลกระทบก็มี Venom ภาค3และ Animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse ที่ถูกเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดส่วน Mission Impossible Dead Reckoning Part 2มีกำหนดฉายในวันที่23พฤษภาคม2025ค่ะ Objects cannot occupy this. มาดูด้านนักแสดง Adam Driver ซึ่งกำลังเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Ferrari ซึ่งการได้รับบทนี้ทำให้สื่อหลายสำนักฟันธงว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้อดัมนั้นเป็นตัวเต็งรางวัลออสการ์ในปีหน้าโดยโปรเจกต์นี้เป็นการนำหนุ่มอาเดิมมาแท็กทีมกับผู้กำกับมือทองอย่างไมเคิลแมนผู้อยู่เบื้องหลังผลงานอย่าง The Insider และ The Last of the Mohicans แม้ว่าชื่อเรื่องอาจจะทำให้นึกถึงหนังแข่งรถแต่บอกเลยว่าไม่ใช่เพราะเป็นการตามเรื่องราวของ Enzo Ferrari ซึ่งนำแสดงโดย Adam กับช่วงชีวิตที่เจอกับมรสุมโดยผู้กำกับไมเคิลได้ให้สัมภาษณ์ในงานเทศกาลหนังนานาชาตินครนิวยอร์กว่ามรสุมชีวิตของ Enzo Ferrari ที่ว่านี้เกี่ยวกับชีวิตสมรสกับภรรยาคนแรกซึ่งนำแสดงโดย Penelope Cruz ซึ่งอยู่กันแบบหวานอมขมกลืนเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่โศกเศร้าเนื่องจากเพิ่งเสียลูกชายไดโนไปนอกจากนี้เขายังมีครอบครัวลับกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าลีนาลอร์ดีซึ่งนำแสดงโดยเชลีนวูดลีย์และทั้งคู่ก็มีลูกชายวัย12ปีด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็ปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาที่บริษัท Ferrari กำลังถูกฟ้องล้มละลายภาพยนตร์เรื่อง Ferrari ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไม่กี่เรื่อง
ื่องที่นักแสดงสามารถออกมาโปรโมทภาพยนตร์ได้หลังจากมีการลงมติข้อตกลงใน SAG AFTRA แล้วและในครั้งที่ฉายในเทศกาลหนังนานาชาติเมืองเวนิสในประเทศต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่องนี้Ferrari ก็ได้รับเสียงปรบมือนานถึง7นาทีเลยทีเดียวค่ะ Ferrari มีกำหนดฉายในวันที่25ธันวาคมปีนี้ค่ะโอ้โหข่าวสารเนี่ยบก.เขาเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วเรา2คนอยู่ที่นี่เพื่อนำเสนอข่าวสารเหล่านี้ที่เป็นอาหารสมองสำหรับคนรักหนังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเซอร์ลอยบีทนั้นมีคุณค่าต่อผู้ชมสามารถติดตามกับเรา2คนได้ทุกสุดสัปดาห์รายการเซอร์ลอยครับ